สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตเหมี่ยวปวันรัตถูกตามว่าถึงหน้าบ้านส่งตัวลูกอยู่กับพ่อที่ต่างประเทศ Instagram เหมี่ยวปวันรัตได้เปลี่ยนเป็นตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดเหมี่ยวปวันรัตเรียกร้องให้แบนพร้อมกับปลดจากรายการจนเกิดแฮชแท็กเหมี่ยวปวันรัตขึ้นอันดับ1เทรนด์ Twitter Thailand ล่าสุดมดดำคชาภาได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการแฉถึงกรณีของพิธีกรสาวเหมี่ยวโดยได้เล่าว่าพี่เหมี่ยวไม่สบายใจเพราะกระแสในโซเชียลยังคงแรงอยู่จึงขอเบรกขอหยุดการดำเนินรายการออกไปก่อนเพื่อความสบายใจของตนเองยังไม่ได้มีการปลดอะไรทั้งสิ้นซึ่งก่อนหน้านี้ทยาทิพย์สุวรรณได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจเหมี่ยวปวันรัตตั้งคำถามถึงการต่อว่าและมีคนเห็นต่างโดยระบุว่าให้กำลังใจพี่ม้าให้กำลังใจพี่นกให้กำลังใจพี่เหมี่ยวนี่หรือประชาธิปไตยที่ทวงถามกันอยู่เห็นต่างโดนว่าโดนออกจากงานอยู่แบบไหนกันโพสต์รัวๆไม่กลัวโดนว่าใครเห็นต่างแสดงความเห็นได้ถ้าจะว่าแรงก็ตามสบายล่าสุดวันนี้เราขอพาทุกคนไปส่องไมเคิลหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมนีทายาทสุดรักสุดหวงของเหมี่ยวปวันรัตนาคสุริยะโดยไมเคิลลูกชายของเหมี่ยวหน้าตาหล่อคมเพราะเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนีปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเสียดายที่คุณแม่ไม่ยอมดันลูกชายเข้าวงการบันเทิงสำหรับเหมี่ยวปวันรัตปัจจุบันอายุ53ปีเป็นนักเรียนการแสดงรุ่นแรกของช่อง3มีผลงานเป็นที่รู้จักมากมายและไม่ใช่แค่งานแสดงอย่างเดียวเท่านั้นเธอยังมีความสามารถด้านอื่นๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรผู้กำกับเป็นต้นรวมถึงยังมีความสามารถด้านการวาดภาพอีกด้วยนับเป็นบุคคลที่มีความสามารถของวงการบันเทิงจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ